วิธีใช้เครื่องโพลาริมิเตอร์นะคะเสียบปลั๊กข้างหลังนะคะสวิตช์ที่เปิดเนี่ยอยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะแล้วเปิดกดเปิดก็จะขึ้นไฟตรงนี้นะคะหลักการของการใช้เครื่องโพลาริมิเตอร์เนี่ยอันนี้จะเป็น2บีมก็คือมีลำแสง2อันนะคะเครื่องสามารถที่จะวัดได้ออกมาอยู่ในรูปของ Angle of Polarimeter Chain Polarization นะคะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการหมุนระนาบแสงก็คือจะปัดมาทางนี้แต่ถ้าเราต้องการวัด Sugar Scale เนี่ยก็ให้ปัดมาทางนี้นะคะถ้าสังเกตเห็นทศนิยมจะต่างกันเมื่อกี้ Sugar Scale จะทศนิยม1แต่ถ้าเกิดเป็น Angle of Polarize นะคะก็จะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะแบบของเราต้องการวัดการบิดระนาบแสงก็จะต้องหมุนมันทางนี้เข้าใจไหมคะแล้วก็เครื่องเนี่ยจะมี2บีมที่บอกก็คือเป็นลำแสง2ผ่านตรงกลางตรงนี้นะคะส่วนเซ็นเซอร์อีกอันหนึ่งก็ที่มุมเล็กๆตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ของการวัดอุณหภูมิของระบบตรงนี้นะคะเราจะเห็นเป็นแบบนี้นะคะถ้ามองไปเนี่ยก็คือเห็นแสงถ้ามีการบิดระนาบแสงเนี่ยจะเห็นแสงที่เป็นแสงสีดำอยู่ข้างหนึ่งสีสว่างอยู่ข้างหนึ่งนะคะก็คือมืดข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งเราจะต้องพยายามปรับให้แสงสว่างเท่ากันสองข้างนะคะโดยที่เส้นขีดที่แบ่งแสงเนี่ยจะบิดไปตามระนาบแสงของเรานะคะว่าระนาบมุมบิดว่าเป็นเท่าไหร่ทีนี้การเซตซีโร่เนี่ยเราจะต้องเซตด้วยน้ำกลั่นนะคะถ้าเกิดเราเห็นเป็นลักษณะของการดำในซีกทางด้านซ้ายสว่างทางด้านขวาให้เรากดปุ่มขวานะคะก็คือจากเครื่องเนี่ยจะกดปุ่มไลท์หรือเครื่องหมายบวกนะคะวิธีการกดเนี่ยจะกดทีละ1นะคะมันก็จะขึ้นเพิ่มทีละ 0.05 เข้าใจไหมคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นบุกค่าบวกไปเรื่อยๆก็คือมุมบิดระนาบแสงไปทางขวาอย่างเช่นน้ำตาลซูโครสเริ่มต้นจะบิดระนาบแสงไปทางขวาเห็นไหมคะหรือถ้าเราเห็นว่าทางด้านซ้ายสว่างด้านขวามืดเราก็จะต้องมากดที่ปุ่ม L เห็นไหมคะกดปุ่ม L วิธีการกดก็คือกดทีหนึ่งจะเปลี่ยนไป 0.05 นะคะแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเร็วๆก็คือกดแช่ไว้เห็นไหมคะทีนี้ถ้าในแง่ที่ว่าเรากดแช่แล้วยังเร็วไม่พอเราต้องการให้เร็วกว่านั้นเราก็กดปุ่มสีแดงพร้อมกับกดปุ่มสีน้ำเงินตัวเลขก็จะหมุนไปอย่างรวดเร็วนะคะทางขวาก็เช่นเดียวกันเข้าใจไหมคะซึ่งถ้าเรากดแล้วเนี่ยแสงสว่างเท่ากันทั้งสองข้างแล้วนะคะแล้วปุ่มตรงนี้นะคะตรง zero set ขึ้นไฟสีเขียวแสดงว่าเราสามารถที่จะกดค่าของเราเนี่ยให้เริ่มเป็น0ได้เข้าใจไหมคะอันนี้คือวิธีการใช้เครื่องแล้วเดี๋ยวเราเตรียมสารเสร็จเรามาดูกันอีกทีนึงว่าจะใช้ยังไงเตรียมสารละลายน้ำตาลนะคะก็คือช่างใช้กระจกนาฬิกาแล้วก็กระดาษช่างสารแล้วก็เซตซีโร่ของกระจกนาฬิกากับกระดาษช่างสารจากนั้นปักน้ำตาลใส่เข้าไปเนื่องจากเป็นของแข็งนะคะเราก็จะต้องละลายในบีกเกอร์ก่อนนะคะนั้นตักใส่ลงไปให้ได้20กรัมเพราะเราจะต้องเตรียมสารละลายน้ำตาลเท่าไหร่คะ 20% by weight ใช่ไหมใช่ค่ะนะคะก็จนกว่าจะได้20กรัมเดี๋ยวให้6ออกมานะเพราะฉะนั้นน้ำหนักมันก็จะติดไปนะคะทีนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น20เป๊ะเป็น 19.9 หรือว่า 20.1ก็ได้นะคะก็จดน้ำหนักที่แน่นอนไปว่าเป็นเท่าไหร่เราชั่งน้ำตาลได้แล้วนะคะเราก็เอาน้ำตาลในกระดาษช่างสารของเราเนี่ยเทใส่บีกเกอร์เห็นไหมคะแล้วเสร็จแล้วเอาไปละลายน้ำแต่ทีนี้เราก็จะต้องชั่งน้ำอีก80กรัมนะคะหรือเราจะใช้น้ำ80 ml ก็เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำเหมือนกันใช้เครื่องช่างที่ไม่ละเอียดใช้2ตำแหน่งพอนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการน้ำหนักคร่าวๆผสมลงกับสารละลายกับน้ำตาลที่เราช่างเมื่อกี้นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเอาแท่งคนคนเพื่อได้สารละลายน้ำตาล 20% ครับผสมกันละลายหมดแล้วนะคะอันนี้ก็จะมาเตรียมกรดต้องเขย่า
ปวดซึ่งเราสามารถทำแบบนี้ได้กับในกรณีที่ volumetric flush ขนาดเล็กแต่ถ้าขนาดใหญ่เนี่ยเราจะต้องพลิกอย่างนี้แล้วก็หมุนที่ก้นนะคะให้มันมีการมิกซ์กันอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้สารละลายไฮโดรคลอริก4โมลาร์ที่พร้อมที่จะทำงานแล้วอันนี้ชิ้นที่เราจะใช้ใช่ไหมแต่ว่าชิ้นนี้จะใช้สำหรับใส่น้ำปรั่นเท่านั้นนะถ้าเป็นสแตนเลสตรงนี้นะคะแล้วเวลาเก็บก็พันกระดาษทิชชู่แบบนี้คืนมาด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่มีโฟมสำหรับการกระแทกเห็นไหมนะคะแล้วก็ทุกอย่างใส่เข้าไปไว้ในนี้ชิ้นที่ยังไม่ได้ใช้ก็ไว้ที่นี่เวลาจะใช้เครื่องเนี่ยจะต้องเขียนในสมุดนี้ด้วยทุกครั้งนะคะเอามาเขียนในสมุดว่าเราทำแลบวันที่เท่าไหร่ทำแลบเวลาเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็สอนแลบก็คือแลบฟิสิคอลเนี่ยไม่ได้สอบนะแลบฟิสิคอลแล้วก็จำนวนตัวอย่างก็3ตัวอย่างแล้วก็ใครเป็นผู้ใช้งานโอเคมั้ยคะแล้วก็ด้านที่ปรึกษาก็คือคนคุมแลบหลอดโพลาไรซ์นะคะก็จะมีองค์ประกอบเป็นจุกปิดนะคะกระจกนาฬิกามีองค์ประกอบ3อันนี้มองเห็นกระจกไหมคะเห็นเนาะมีองค์ประกอบ3อันนี้นะคะแล้วก็ชิ้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเซตซีโร่ด้วยน้ำกลั่นก่อนนะคะพยายามอย่าโดนแก้วหลอดแก้วนี้นะคะก็ใส่น้ำกลั่นเข้าไปนะคะทีนี้พอใกล้ถึงเนี่ยถ้ามันเป็นสารละลายของเราเรากลัวก็ต้องใช้หลอดหยดเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำกลั่นนะคะเราก็จะใส่เข้ามาให้มันเกินประมาณนูนๆแบบนี้นะคะกระจกมีไว้เพื่ออะไรกระจกมีไว้เพื่อที่จะไล่ฟองอากาศเราจะต้องไม่ให้มีฟองอากาศในท่อเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะสไลด์กระจกไปแบบนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะมีสารที่เหลืออยู่หกออกมาต้องเอากระดาษทิชชู่เช็ดที่หลังนะคะส่วนยางเนี่ยให้ใส่เข้าไปที่สแตนเลสตัวนี้เข้าไหมคะก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ปิดลงไปนะคะแล้วก็ไขนะคะไขให้แน่นแต่ว่าอย่าให้แน่นมากนะแน่นมากกระจกมันจะเบี้ยวนะคะแน่นถึงมือพอนะคะแล้วก็มาเช็คว่ามีฟองอากาศไหมโดยคว่ำหลอดเนี่ยดูแล้วเขย่าถ้ามีฟองอากาศเนี่ยเราก็จะเห็นฟองอากาศวิ่งขึ้นมาเลยแต่อันนี้แสดงว่าไม่มีฟองอากาศนะคะแล้วเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยซับเห็นไหมคะถ้าเราทำกับน้ำกลั่นเราไม่จำเป็นต้องใส่ถุงมือนะเห็นไหมแล้วเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ที่อาจารย์อธิบายเครื่องไปแล้วนะคะก็ใส่ตรงนี้ซึ่งเราจะใส่แบบชิดข้างซ้ายชิดข้างขวาก็ได้หรืออยู่ตรงกลางก็ได้นะคะหรือสลับข้างตัวนี้ก็ได้ไม่มีผลอะไรเข้าไหมคะแล้วจากนั้นเราก็มาดูที่เครื่องตรงนี้นะคะอ่านอุณหภูมิก็คือจะกดปุ่มสีแดงค้างเอาไว้ก็จะขึ้นว่าอุณหภูมิตอนนี้ในแชมเบอร์ที่วัดเนี่ยคือ32องศาเซลเซียสเห็นไหมคะทุกท่านต้องจดอุณหภูมิเนาะแล้วจากนั้นก็มามองตรงนี้นะคะมองตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นขีด2อันอย่างที่บอกนะคะมีขีดแล้วก็มีแสงสว่างแบบนี้นะคะขีดกับแสงสว่างแบบนี้ถ้ามองไปนะคะซึ่งเราดูของจริงอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้มองไม่เห็นทีนี้เนื่องจากสายตาแต่ละคนเนี่ยจะสั้นยาวไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับโฟกัสก็คือจะหมุนตรงนี้นะคะเป็นตัวปรับโฟกัสให้เส้นขีดเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นขีดดำโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นคนมองในการทดลองแต่ละการทดลองให้เป็นคนคนเดียวเพื่อไม่ให้เกิดเออร์ของสายตานะคะทีนี้ตอนนี้อาจารย์มองเห็นว่าข้างขวาไอ้ข้างซ้ายดำข้างขวาสว่างเล็กน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรับเมื่อกี้นี้ก็คือถ้าข้างไหนสว่างให้กดข้างนั้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ก็จะกดด้านขวาที่สว่างเนี่ยให้สว่างเท่ากันนะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์เห็นสว่างเท่ากันแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะขึ้นไฟสีเขียวสำหรับ0 set เห็นไหมคะแต่ค่าเนี่ยจะไม่เป็น0เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกด0 set ให้เป็น0ก่อนแล้วก็จะใช้งานได้แล้วเห็นไหมคะใช้นะคะ 20% by weight ก็ใช้กี่เท่าไหร่15ป่ะเราจะใช้15ค่ะเราจะใช้15เพราะฉะนั้นก็เราก็เทอันนี้มานะคะ15เพื่อประหยัดสารนะคะ15ถึงตรงนี้
เกินยางทีนี้ถ้าเกิดเรากลัวว่าเราจะเทเกินใช่ไหมคะเราก็จะต้องใช้หลอดหยดเห็นไหมหลอดหยดนะคะก็หยดสารละลายน้ำตาลวิธีการของเราก็คือเอาไฮโดรคลอริกเทใส่บีเกอร์เอาไว้แล้วก็เลเบลด้วยว่าเป็นไฮโดรคลอริก4โมลาร์นะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเพื่อนจะไม่รู้ว่าเป็นสารละลายอะไรก็เทใส่บีเกอร์นะคะเห็นไหมคะแล้วจากนั้นก็เทใส่อันนี้เพื่อดูว่าปริมาตรที่เราใช้15นะคะอันนี้จะเห็นชัดหน่อย15ทีนี้พอใกล้ถึงแล้วเนี่ยเราก็จะใช้หลอดหยดเหมือนเดิมนะคะทีนี้ยางเนี่ยมันจะไม่หลุดออกมาก็ให้มันค้างไว้ในนี้นะคะทีนี้เมื่อกี้เราเทกรดลงไปในนี้แล้วนะคะเพื่อนคนที่เพื่อนคนหนึ่งอ่ะจะต้องเป็นคนที่เทเตรียมอันนี้เปิดไว้ให้แบบนี้โอเคไหมคะตั้งเอาไว้ให้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยหลอดหยดก็พร้อมนะคะเราเทสารละลายน้ำตาลลงไปพออาจารย์เริ่มเทเนี่ยให้คุณกดสตาร์ทเลยนะเริ่มกดเลยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเริ่มเวลาที่0คนสารละลายให้เข้ากันนะคะอย่างรวดเร็วแล้วก็วางไว้แล้วจากนั้นก็เอาทิวเนี่ยมาใส่เนื่องจากมันเป็นกรดก็ยังต้องใส่ถุงมือแต่เราอาจจะเปลี่ยนถุงมือเป็นถุงมือขาวธรรมดาได้เพราะว่ามันเจือจางละโอเคมั้ยคะเพราะฉะนั้นใส่เข้าไปนี้พอใกล้แล้วเนี่ยเราไม่อยากที่จะให้โดนมือเราหรือว่าหกออกมาเพื่อนเยอะก็ใช้หลอดหยดเห็นไหมนะคะหลอดหยดหยดสังละลายเราเข้าไปมองเห็นไหมเนี่ยให้มันมีฟองขึ้นมาหน่อยนึงเห็นไหมได้ยังประมาณนี้นะคะแล้วก็ปาดกระจกปิดปาดกระจกแล้วก็ปิดอันนี้นะคะปิดถุงมือถ้าเกิดข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่องนี้ให้มาดูที่แฟ้มนี้อยู่ในตู้ของประกันคุณภาพเนาะนะคะแล้วก็ดูเสร็จก็ไปเก็บจะเป็นคู่มือของการใช้เครื่องโพลาริมิเตอร์นะคะก็ถ้าใช้เสร็จก็มาเก็บทีนี้ถ้าเราวัดได้ data ตามที่ต้องการแล้วของไฮโดรคลอริก4โมลาร์เนี่ยเนื่องจากเวลาเราไม่พอที่จะทำจนถึงปฏิกิริยาสิ้นสุดนะคะณเวลาอินฟินิตี้ได้ไม่ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเก็บอันนี้ไว้นะคะก็คือเก็บหลอดของไฮโดรคลอริก4โมลาร์ตัวนี้เอาไว้เพื่อที่จะวัดตอนณมุมบิดณเวลาอินฟินิตี้ก็คือตอนที่เราเสร็จแล้วของเรานะคะซึ่งถ้ากลุ่มนี้ก็จะคือประมาณสุดท้ายสองกลุ่มเลย3ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะตั้งไว้ก่อนโดยที่ไม่ทำอะไรนะคะแต่ว่าเครื่องอ่ะพอเราทำแบบนี้เนี่ยนะคะเมื่อกี้เราวัดอุณหภูมิอ่านอุณหภูมิไปแล้วเนาะกดอ่านอุณหภูมิตรงนี้ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลืมเราก็มากดอ่านอีกครั้งนึงก็ได้นะคะทีนี้พออย่างนี้เราจะไปทำตัวใหม่อ่ะไม่ได้ทุกครั้งที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยค่าตรงนี้จะไม่เป็นศูนย์เราก็จะต้องปรับมาให้เป็นศูนย์เสมอแล้วถึงจะปิดเครื่องหรือว่าทำตัวใหม่ได้เข้าใจไหมคะอย่างนี้แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็มาเซตด้วยน้ำกลั่นทุกครั้งก่อนที่จะทำการทดลองต่อไปนะคะก็คือเอาน้ำกลั่นหลอดเดิมนั่นน่ะมาเซตนะคะแล้วก็ปิดแล้วก็มองเซตถ้ามันเท่ากันทั้งสองข้างเนาะนะคะถ้ามันเท่ากันทั้งสองข้างไม่ต้องปรับอะไรเลยเราก็จะใช้ตัวนี้แหละนะคะกด zero set อีกทีนึงแต่ถ้ามันเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับมาอีกนะคะสมมติว่าถ้าอาจารย์มองแล้วสองข้างเป็นอย่างนี้ถึงจะเท่ากันอาจารย์ก็มากด zero set อีกทีนะคะแต่ถ้าเกิดมันเท่ากันโดยที่ไม่ต้องปรับอะไรเลยนะคะตรงนี้ก็โอเคฝั่งนี้เห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นจากนั้นเอาน้ำกลั่นออกแล้วก็ทำการทดลองเหมือนเดิมโดยเปลี่ยนจากกรดไฮโดรคลอริก4โมลาร์เป็นไฮโดรคลอริก2โมลาร์